สวัสดีครับวันนี้แมคนิวจะรายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับหม่อมหลวงปณดาโพสต์ว่าด้วยปฏิทินแขวนผนังและจารีตประเพณีไทยสิ่งใดควรไม่ควรนะครับเมื่อวันที่5มกราคม259ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเข้าควบคุมการแจกปฏิทินรวมถึงมีคำสั่งห้ามการแจกปฏิทินที่มีหน้านักการเมืองโดยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้แสดงความไม่เห็นด้วยเพราะเมื่อเคยเห็นการใช้หน้าของตัวนักการเมืองเองไปใส่ในปฏิทินเพื่อแจกล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าหม่อมหลวงปณดาดิษฐกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นข้อความส่วนหนึ่งจากเอกสารทางวิชาการหอสมุดสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพอันเป็นส่วนหนึ่งจากการบรรยายพิเศษของหม่อมหลวงปณดาดิษฐกุลประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพระบุว่าเมื่อก่อนปีใหม่มีภาคเอกชนท่านหนึ่งรู้จักกันมานานตั้งแต่ครั้งข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมกรุณามาบอกกล่าวกับข้าพเจ้าว่าจะขออนุญาตนำภาพของข้าพเจ้าจากเมื่อวันงานทำบุญส่งท้ายปีเก่าที่พิพิธภัณฑ์วังวรดิษฐ์ถนนหลานหลวงประจัดทำปฏิทินแขวนบนฝาผนังแจกแก่แฟนคลับแฟนคลับของใครข้าพเจ้าไม่ทราบบอกว่าอยากได้ภาพข้าพเจ้าอยู่ในบรรยากาศสบายๆคือไม่เป็นทางการไม่ต้องแต่งเครื่องแบบราชการอย่างที่เคยแลเห็นพร้อมกับขอคำอวยพรปีใหม่ข้าพเจ้ารีบตอบกลับไปโดยทันทีว่าไม่อนุญาตครับท่านด้วยในทางจารีตประเพณีของไทยภาพที่จะไปปรากฏอยู่บนปฏิทินแขวนฝาผนังบ้านมอบให้แก่ผู้คนในปีใหม่นั้นต้องเป็นภาพที่มีความหมายสำคัญยิ่งต่อคนในชาติซึ่งแน่นอนไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าผู้เป็นข้าราชการธรรมดาคนหนึ่งต่างความหมายกับปฏิบัติตั้งโต๊ะที่อาจจะเป็นภาพอะไรก็ได้อาจมีทั้งเรื่องสนุกสนานลื่นเลงเฮฮาปาร์ตี้ข้าพเจ้าบอกไปด้วยว่าคนไทยทุกคนมีความเข้าใจดีในเรื่องเช่นนี้เพราะบรรพชนพ่อแม่ครูบาอาจารย์สั่งสอนเรามาว่าอะไรควรไม่ควรตัวเราเป็นใครแค่ไหนที่สำคัญคือคนไทยมีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวความงดงามความเหมาะสมและกาลเทศะถือเป็นเรื่องควรคำนึงของผู้ที่มีความรับผิดชอบในการกระทำทั้งหลายทั้งปวงเช่นนี้ดูท่านผู้มีน้ำใจไมตรีและปรารถนาดีกับข้าพเจ้าจะมีความเข้าใจและไม่ถือโกรธถือโทษโกรธกันนะครับ